Thai PBS Podcast View the World via the Voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสุขเดินครับสวัสดีครับผมปราบเชียพัฒนอาชิรันโปรครับ <c oughs> ก็กลับมาอยู่กับเต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็เป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่เดินทางบ่อยแล้วก็ <c oughs> ได้มีโอกาสเก็บเอาประสบการณ์จากหลากหลายที่เนี่ย <c oughs> มา <c oughs> จริงก็คือมาเล่าให้ทุกคนฟังนี่แหละนะก็คือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางแหละนะครับจริงๆก็ตัวเราเองก็ไม่ต้องไปแคร์ม,มากก็ได้จะแบบจะต้องนั่งเครื่องบินยี่สิบชั่วโมงยี่สบสี่ชั่วโมงต้องกินนอนบนเครื่องบินอะไรก็กกแล้วแต่เอาเลยครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีความสุขเราก็มีความสุขนะครับเรื่องที่จะมาเล่าว,วันนี้เนี่ยเอหลายคนน่าจะเห็นแล้วว่าเมื่อช่วงต้นปีมันมีดราม่าหนึ่งเกิดขึ้นก็คือเป็นดราม่าว่า มีนักเรียนไทยนะที่ mm hmm. สามารถที่จะไปเข้าร่วมโครงการของแจ็กซซ่าหรือว่าหน่วยงานด้านการสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ mm hmm. ไปร่วมโครงการที่ชื่อว่า Asian t r i รีซิโรจีนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นสตอรี่หลักของตัวพอดคาสวันนี้แล้วแหละนะครับ mm hmm. ทีนี้ตัว Asian Tri รีซิโรจีเนี่ยมันเป็นโครงการที่ให้เด็กๆนักเรียนเนี่ยคิดการทดลองแบบง่ายๆนะครับเพื่อที่จะให้ทางแจ็กซซ่าเนี่ย ได้ส่งขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติแล้วก็ให้นักบินอวกาศบนนั้นเนี่ยมาทําการทดลองนะครับซึ่งมันฟังดูเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยเนาะแต่ว่าปูพื้นแบบคร่าวๆกันก่อนก็คือตารางเวลาของนักบินอวกาศเนี่ยมันมีจํากัดมากๆแล้วทุกคนก็มีงานเยอะแยะมากมายวุ่นวายเต็มไปหมดนะฮะ <ๆ S 1> แค่จะได้ส่งเพย์โหลดหนึ่งชิ้นนะครับสมมุติว่าอาต้องการที่จะส่งชุดการทดลองหนึ่งชุดนะครับ ขนาดสิบคูณสิบคูณสิบหนึ่งยูนี่แหละนะครับ <ๆ S 2> ขึ้นไปบ bon นสถานีอวกาศเนี่ย<ห>ก็ยังต้องใช้เงินมหาศาลนะฮะหลักหลายล้านบาทนะฮะหรือว่าจะหลายสิบล้านบาทเยลย,ลเยด้วยซ้<ห>ําอมโดยที่ไอ้หลายสิบล้านบาทเนี่ยเอาไปวางเฉยๆนะ<ห>ไม่มีใครมาแตะต้องหรือว่าอาจจะไม่ได้ออกจากตัวยานอาวกาศที่นําส่งเพโ l ลดนั้นนะขึ้นไปด้วยซ้ำนะก็คือ<ห>ขึ้นไปบนสถานีเฉยๆแล้วก็อาจจะกลับลงมาหรืออาจจะไม่ได้กลับลงมาก็เหมือนส่งพัสดุ ไปสนีอะไรสักอย่างโย,ย,ย,ยนทิ้งขึ้นไปดองอยู่บันนั้นนะฮะแล้วก็อาจจะให้การทดลองของมันทํางานด้วยตัวเองอะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่มีไฟฟ้าอะไรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยหรือถ้าดีหน่อยก็อาจจะมีแพลตฟอร์มการทดลองอย่างเช่นนาโนแร็กที่เขาก็อาจจะอนุญาตให้เราต่อไฟได้นะต่อไฟเข้ากับตัวสถานีได้นะครับก็อาจจะพอมีมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแต่กรณีของเด็กๆเนี่ยโครงการเนี้ยเอเชียนทรีซีโรจีเนี่ยได้ไปเลยฟรีนะครับแต่ว่าเด็กๆเนี่ย อาจจะต้องบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะทําการทดลอ,องร่วมกับนักบินอวกาศก็คือไปนั่งฟังซึ่ง <c oughs> จริง,รงๆแล้วเนี่ยการทดลองเนี่ยมันถูกิสต์เอาไว้ก็ได้นะก่อนปะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องคุยกับนักบินอวกาศก็คือจะเป็นทีมที่ดูแลด้านการสํารวจอวกาศของเขาที่ดูแลนักบินอวกาศบนตัวสถานอยู่แล้วไม่ <c oughs> จําเป็นว่าจะต้องมีนักเรียนไปนั่งคุมนะ <c oughs> แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ที่อยากจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้าไปเห็น สเปซไฟ i g โอเปอเรชั o นห,หรือว่ากระบวนการการทํางานด้านอวกาศจริงๆที่ญี words, like crazy, whatever, whatever ่ปุ่นนะฮะแต่ก็ดันมีดราม่าขึ้นมานิดนึงนะฮะว่าเออสรุปแล้วไม่สามารถที่จะมีงบที่ให้เด็กเนี่ยเดินทางไปได้ซึ่งสุดท้ายก็มีการออกมากล่าวนะฮะว่าเป็นความเข้าใจผิดอะไรกันก็ว่าไปนะครับสุดท้ายก็มีเอกชนนะมีบริษัทเอกชนสนับสนุนเด็กๆให้ได้ไปนะครับซึ่งตัวพี่เองเ่ยก็ก็ได้ไปด้วยซึ่งออกตังเอง จ่ายเองหมดเลยทุกบาทนะครับเพราะว่า<ะ>รู้สึกว่ามันมันเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าเสียดายมากถ้าจะไม่ได้มีใครบันทึกเรื่องราวแบบเนี้ยมาเล่าให้ฟังนะซึ่งเราไม่ได้บอกว่าเด็กๆจะเล่าไม่เก่งนะแต่หมายความว่าเด็กๆอะเขาไปในฐานะที่เราอยากให้เขาโฟกัสกับกับการทดลอง<พ>อกับประสบการณ์ของเขา่ในในเชิงปัจเจของเขาแต่ว่าเราอย่างเงี้ยเรารูสึกว่าเอ้ยเราพอเห็นแบบภาพรวม คืออย่างน้อยๆเราเรามีประสบการณ์ด้านการทำ payload <c oughs> แล,ะละ้วล่ะเรามีประสบการณ์ด้านการว่าจะส่งของขึ้นไปอวกาศต้องเรียนรู้อะไรบ้าง <c oughs> แล้วก็มีโอากาสได้เห็นเออ space flight operation ที่เป็น robotic space f i g h t หรือว่าการสำรวจอวกาศที่มันเป็นหุ่นยนต์เนี่ยแล้วรอบนี้เนี่ยเราจะได้ไปเห็นสิ่งที่มันมันเป็นมนุษย์อะ <c oughs> คือมันเป็นมนุษย์ทดลองอยู่บนนั้นจริงๆอะก็เลยคิดว่า พลาดโอกาสนี้ไม่ได้ครับก็เลยต้องขอบคุณทางสวทชมากนะที่ได้ให้โอกาสนะในการที่ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับก็ไปอยู่กับเด็กๆนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงนะก็คือพี่เบ้งปริทัศแห่งสวทชคนเก่าคนเดิมนะพี่เบ้งมาทุกโครงการเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สําคัญในวงการอวกาศไทยครับ ก็ได้เดินทางไปที่ซูกุบะสเปซเซนเตอร์นะครับอันนี้คือเข้าเรื่องแล้วเนาะปูพืนแล้วว่าโครงการนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆลงดีเทลรายละเอียดไปทีนะครับก็ได้เดินทางไปที่ตัวซูกุบะสเปซเซนเตอร์ซึ่งตัวพี่เองเนี่ยก็เคยเดินทางไปรอบหนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่ว่าในรอบนั้นเนี่ยคือเราไปในฐานะนักท่องเที่ยวไปในฐานะทัวริสนะครับตัวซูกุบะสเปซเซนเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปประมาณนั่งรถไฟประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ ประมาณกรุงเทพชนบุรีนะครับซึคุบะเนี่ยโปรพื้นให้ฟังว่ามันเป็นเมืองที่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยตั้งใจจะให้เป็นเมืองด้านวิทยาศาสตร์นะฮะคือคือจริงๆแล้วการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ดีเนี่ยมันเมืองแต่ละเมืองมนควรมีฟังก์ชันของมันเนาะซึคุบะก็เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยที่ดีมากๆชื่อมหาวิทยาลัยซึคุบะนะครับก็มีแจ็กซ่ามีบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆที่เป็นสตาร์ทอัพด้านเทคเนี่ย เกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับพี่ก็มีโอกาสได้ได้เข้าไปที่พื้นที่ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอบนี้ได้ไปในห้องควบคุมภารกิจหรือว่ามิชชั่นคอนโทรลครับต้องโูพื้นให้ฟังก่อนนะฮะโอเคสต็อปที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับกลับมาที่องค์ความรู้ที่ที่เราทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วก็คือสถานีอวกาศนานาชาติสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเป็นโครงการความร่วมมือนานาชาติชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะ ทีนี้โมดูลของมันโมดูลก็คือบริเวณของสถานีเนี่ยที่แต่ละชาติพันธมิตรเนี่ยส่งขึ้นไปเพื่อให้มันไปเชื่อมต่อกันหรือว่าด็อกกิ้งต่อกันเนี่ยก็คือต้องเล่าแบบนี้ว่าสถานีอวกาศไม่ได้เป็นแบบเหมือนบ้านหนึ่งหลังที่แบบรวมเป็นสองแต่ว่าเหมือนเป็นแบบเป็นก้อนเล็กๆมาต่อๆกันมากกว่าใช่ครับทีนี้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ได้รับสิทธิ์ที่จะส่งตัวโมดูลของตัวเองเนี่ยขึ้นไป ประกอบอยู่บนนั้นนะเป็นหลายเป็นหล,หลายๆส่วนประกอบเข้าด้วยกันครับญี่ปุ่นเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะนอกจากญี่ปุ่นเองเนี่ยประเทศแรกท,ที่ส่งโมดูลของสถานีอวกาศานานาชาติขึ้นไปเนี่ยก็คือรัสเซียนะครับโมดูลซารีอาครับซารีอาแล้วก็เป็นย네ูนิตีของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับมาต่อมาต่อกันหลังจากนั้นตัวสถานีเนี่ยมันก็ถูกสร้างต่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเป็นต้นมานะครับ แล้วก็มีมนุษย์ขึ้นไปประจําการเนี่ยเริ่มทยอยขึ้นไปเนี่ยประมาณปี2000ต้นๆนะครับชาติอีกชาติหนึ่งที่เป็นพันธมิตรกันแล้วก็ไม่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือฝั่งยุโรปนะที่ก็มีโมดูลของตัวเองที่ชื่อว่าโคลัมบัสนะครับครับแล้วก็จะมีชาติที่เขาไม่ได้ทําโมดูลแต่ว่าทําตัวอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปแขนกลเช่นแขนกลนะครับของแคนาดาแคนาดาถูกต้องนะครับแขนกลเนี่ยก็เอ่อ ว่าเป็นส่วนสําคัญของสถานีเลยเนาะว่าจะไม่ได้ทําตัวโมดูนะครับก็ใช้ทุกวันใช้ทุกวันในการที่จะให้นักบินอวกาศไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของสถานีหรือว่าหยิบจับยานอวกาศต่างๆนะครับทีนี้กลับมาที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขามีโมดูโมดูหนึ่งที่ชื่อว่ากิโบนะครับกิโบเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าโฮบหรือว่าแปลว่าความฝันความหวังนะครับความหวังความฝันประมาณนี้แปลว่าแปลว่าโฮบอ่ะ พอลแอนดรีมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <ฮะ S 1> ก็ถูกส่งขึ้นไปนะครับโดยตอนนั้นยังเป็นยุคกระสวยอวกาศอยู่ญี่ปุ่นก็ตั้งใจทําโมดูลนี้มากนะครับส่งขึ้นไปนะครับเป็นโมดูลใหญ่เลยนะเรียกได้ว่ามีอุปกรณ์การทดลองข้างในอะไรที่เพียบพร้อมมากแล้วก็มีส่วนพิเศษอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกเป็นเอ็กโพสฟอสิลิตี้นะฮะเอ็กโพสฟอสิลิตี้เนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ด้านนอกตัวสถานี <ฮะ S 1> ที่เขาจะมีสล็อ ของเอ่อเป็นเหมือนกับสล็อตของอุป,ปรกรณ์เป็นระเบียงอ่าเป็นระเบียงนะครมีสล็อตของอุป,ปรกรณ์ต่างๆใ,ให้นักวิจัยหรือว่าวิศวกรเนี่ยออกแบบ payload ของตัวเองขึ้นมามแล้วก็เอาไปเสียบเอาไว้ตามช่องต่างๆครับข้อดีของมันก็คือมันอยู่นอกสถานีอวกาศดังนั้นการทดลองอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับรังสีเกี่ยวข้องกับการที่มันจะต้องเผชิญกับสภาวะในอวกาศอุณหภูมิเอ่อต่างๆเนี่ยนะครับ ความร้อนต่างๆเนี่ยมันก็จะทําการทดลองที่แม่นยําได้มากกว่าการเข้าไปอยู่ในตัวสถานีเนาะเพราะว่าในตัวสถานีจริงๆแล้วเขาก็ต้องการให้นักบินอวกาศอยู่อย่างสุขสบายที่สุดนครับความดันนะคความชื้นอุณหภูมิต่างๆก็เรียกได้ว่าไม่ต่างจากบนโลกมากนะครับมีความแตกต่างเพียงแค่เรื่องรังสีบางส่วนนะครับแล้วก็สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเรื่องของการเป็นสภาวะไร้น้ําหนักหรือว่าซีโร่กราวิตีนะครับ ดังนั้นหลายคนพอได้ยินแบบนี้เนี่ยน่าจะพอเดาออกแล้วละ่ะว่าการทดลองที่มันเกิดขึ้นในตัวสถานีเนี่ยมันจะเน้นเกี่ยวข้องกับสภาวะไมโครกาวิตี้เป็นหลักนะครับทีนี้ถามว่าเอา้าแล้วไมโครกาวิตี้เนี่ยมันก,ก,ก็เกิดขึ้นได้ในหลากหลายสถานการณ์เช่นสมมุติว่าวันนี้เราขึ้นลิฟต์กันสมมุติว่าวันนี้เรามาถ่ายรายการกันเสร็จนะครขึ้นลิฟต์กำลังจะกลับบ้านนะจะไปขึ้นรถกลับบ้านปรากฏว่าลิฟต์มันดันเคเบิลขาดซึ่ง ในทางหลักการการออกแบบลิฟต์จริงๆแล้วมันเป็นไ<ต>ปแทบไม่ได้ไไดเลยนะฮะก็คือแต่สมมุติว่าอาวันหนึ่งอยู่ดีๆลิฟต์เกิดตกขึ้นมาเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่จะได้อยู่ในสภาวะไรน้ําหนักเนี่ยจนกว่าตัวลิฟต์นั้นอ่ะมันจะตกถึงพื้นพร้อมกับตัวเรา,<อ>เรานะครับก็มันก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าเออเรากับป๊บก็จะแบบตายก่อนอะไร้ยก่อนที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะ คือเหมือนอันนี้เป็นมิสคอนเซปชันอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสถานอวกาศนานาชาติเยอะมากเลยว่าแบบหลายคนเข้าใจว่าอ๋อมันอยู่ในอวกาศลอยขึ้นไปเหนือพื้นมันก็เลยแบบไม่มีแรงโน้มถ่วงแต่จริงๆมันมันไม่ใช่มันขึ้นไปแค่แบบลอยก็โลอะไรเงี้ยฮะแรงโน้มถ่วงมันแทบไม่ได้ต่างจากโลกเลยแต่ที่มันมันมันดูเหมือนอยู่ในสภาวะไรน้ำหนักเพราะว่าจริงๆคือนักบินเหมือนจะตกตลอดเวลาใช่มันเกิดจากแรงเหวี่ยงในช่วงที่ช่วงที่ตัวจรวด ส่งแต่และโมดูลขึ้นไปดังนั้นสถานีอวกาศน,นานาชาติเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นภาวะแบบไร้แรงโน้มถ่วงะ่ะต้องใช้คําว่าไร้แรงโน้มถ่วงแต่เขาจะใช้คําว่าไร้น้ําหนักแทนเพราะว่ามันเหมือนกับเอาแรงในทุกทิศทางทุกเวกเตอร์เวลาที่เราเรียนกันตอนมปลายเรามาแตกแรงออกามาแล้วกลายเป็นว่าเออเราเหมือนกับลอ,อยอยู่นิ่งๆนะครับผลลัพธ์แต่ละฝั่งมันเท่ากันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแบบถ้าเราสร้างลิฟต์แบบตึกสูงขึ้นไปถึงแบบสถานีอวกาศน,นานานชาติเราก็จะยังไม่ได้แทบ ไม่ได้ต่างจากบนโลกขนาดนั้นใช่ซึ่งมันมีลักษณะของการทดลองแบบนี้จริงๆนะเขาจะเรียกว่าดรอปทาวเวอร์ดรอปทาวเวอร์ก็คือการที่เราสร้างหอคอยขึ้นไปสูงๆอ่ะสูงมากๆอ่ะแล้วก็ปล่อยให้เพลโลดของเราเนี่ยมันตกลงมาซึ่งมันอาจจะใช้เวลาในหลักเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าการทดลองของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคือเราสมมติว่าเราอยากเห็นเปลวเทียนว่า เรีวเ,เทียนที่มันลุกไหม้ในสภาวะไรน้ำหนักเนี่ยมันจะลักษณะหน้าตารูปทรงมันจะเป็นยังไงล้วก็จะใช้ดอปทาวเวอร์ได้ไม่จําเป็นจะต้องส่งการทดลองขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานานชาติใช่ไหมนะครับหรือว่าถ้าคุณรวยไปกว่านั้นคุณก็อาจจะไปซื้อเที่ยวบินที่เขาเรียกว่าพาราโบลิกไฟล์ครับ ที่จะเป็นเครื่องบินเนี่ยนะครับเครื่องบินเหมือนเครื่องบินโดยสารทั่วไปแต่ว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะไม่ได้มีเก้าอี้ก็จะเป็นบุกนวมๆเอาไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็ขับขึ้นไปสูงๆนะแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาแล้วก็ขับในลักษณะที่เป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นคลื่นทรายอนะ่ะซึ่งมันก็จะมีจุดที่พูดว่าคลื่นทรายเนิร์ดนะทรายเวฟอ่ะก็คือขับเป็นลูกคลื่นอนะ่ะ <c oughs> นะครับมันก็จะมีช่วงที่กําลังทิ้งดิ่งอ่า uh huh. เปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถที่จะลอยขึ้นมาได้แล้วนอกจากการลอยขึ้นมา เราสามารถที่จะจําลองหรือว่าซิมูเลตแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์หรือว่าดาวอังคารได้ด้วย<ะ>ก็จะมีประโยชน์มากกว่าดอกทาวเวอร์ขึ้นมานิดนึงครับ,รบแต่สุดท้ายแล้วปลายทางของคนที่อยากทําการทดลองในอวกาศนะครับเรารู้สึกว่ามันก็คือสถานีอวกาศอยู่ดีหรือว่าการได้ส่งของขึ้นไปอวกาศอยู่ดีไม่รู้ปรับคิดกับประเด็นนี้ยังไงบ้าง รู้สึกคล้ายๆกันฮะเพราะว่าแบบของที่จะมาซิมูเลตให้มันใกล้เคียงมันจะมีคอนดิชันที่ยังไงมันก็ทําไม่ได้อะฮะอย่างเช่นพาราโบลิกไฟอย่างมากมันก็เป็นแบบซีโร่เวทแค่20กว่าวินาทีใช่หรือว่าแบบอ่าถ้าเป็นเอออ่าสมมติเป็นเครื่องเหวี่ยงเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายมันมันจำลองจีได้แต่แบบสภาวะอย่างอื่นมันก็มันก็ไม่ใช่อยู่ดีขณะที่แบบเท่าขึ้นไปบนอวกาศมันคือแบบสภาวะมันเหมือนอวกาศจริงๆเพราะมันอยู่ในอวกาศใช่ใช่ใช่นะครับดังนั้นก็ เรียกได้ว,ว่าคงคงไม่ต้องอธิบายกันให้ยืดยาวอีกต่อไปแลยว,วว่าทําไมการทดลองที่เด็กๆจะได้ไปเห็นเนี่ยมันมันน่าจะลาค่ามากๆนะครับ,รบซึ่งเล่าเรื่องโครงการเอเชียนไทรโซลจีให้ฟังนิดนึงโครงการนี้จัดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็แทบทุกครั้งที่มีการจัดเนี่ยก็จะมีเด็กๆนี่แหละเด็กๆจากประเทศไทยนี่แหละส่งการทดลองไปนะครับแต่ว่าปีนี้โชคดีมากนะครับ มีน้องๆเนี่ยได้เดินทางไปเนี่ยถึงหกคนเลยซึ่งซึ่งนับว่าเป็นปีที่ที่มีเด็กๆเ,เดินทางไปเยอะที่สุดก็น่าดีใจมากนะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดว่าทุกคนจะสามารถเข้ามาได้ไม่อย่างนั้นนักวินอวากาศก็คงไม่ต้องทำงาน <c oughs> อื่นกันแล้วนะครับ <c oughs> ก็ก็ต้องมาทำการทดลองให้เด็กๆนะครับ <c oughs> ปัจจุบันนะฮะวันณวันที่อัดพอดแคสต์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ห่างจากวันที่ ที่พี่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นมากนะครที่ไปที่สกุบะสเปซเซนเตอร์มากออตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่นักบินอวากาศ Expedition นะฮะหรือว่าลำดับใหม่เลขภารกิจที่70เนี่ยกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ซึ่งนักบินอวกาศญี่ปุ่นนะฮะที่กำลังปฏิบัติภารกิจนะหน้าที่อยู่บนสถานีตอนนี้เนี่ยชื่อว่าคุณซาโตชิฟูรุกาวะครับคุณซาโตชิเนี่ยเดินทางขึ้นไปกับยานราก้อนเนี่ย เมื่อ,อเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็ประจําการอยู่บนสถานีอากาศนานาชาติก็เพื่อที่จะอรอลูกเรือทีมใหม่เข้ามาสับเปลี่ยนนะครับดังนั้นเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะได้ทําการทดลองกับนักบินอวกาศญี่ปุ่นคนนี้นี่แหละนะครับคุณซาโตชิเนี่ยในโมดูลกีโบของญี่ปุ่นนะครับโอเคหลายคนน่าจะพอที่จะลําดับ เรื่องราวแล้วก็สถานการณ์ได้แล้วเนาะว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นในโมนดูลของญี่ปุ่นน,นะครับด้วยนักบินอวกาศญี่ปุ่นใช่ครับตองนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงกันว่าสถานอวกาศเนี่ยมันมีหลายๆประเทศที่ที่เข้ามาร่วมจอยโครงการนะับครับ <S <S 2> <S 2> มันไม่ได้เป็นแค่ของนาซาอย่างเดียวแต่ว่าหลายคนจะจะคุ้นชินกับคำคำ,คำหนึ่งแล้วก็เป็นคำที่ที่เราชอบเอามาพูดถึงกันในวงการอวกาศมาก ก็คือคําว่าฮิวสตันฮิวสตันเนี่ยเป็นเป็นชื่อที่เป็นชื่อเมืองเนาะเป็นชื่อเมืองแต่ว่าเวลาที่เราเห็นนักบินอวกาศเนี่ยพูดคุยกับศูนย์บัญชาการครับเราก็จะได้ยินว่านักบินอวกาศเรียกศูนย์บัญชาการว่าฮิวสตันนะครับที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าใช่ครับศูนย์บัญชาการาหลักของนาซาในการติดต่อกับภารกิจที่เขาเรียกว่าเป็น h u space flight เนยอยู่ที่ฮิวสตันก็ไม่แปลกใจว่าโอเคทำไมใน,ในหนังฝรั่งหนังฝรั่งยเราก็จะเห็น เรียกฮิวสตันฮิวสตันมีคำว่าป๊อปเลอ่มตั้งแต่ยุคของอัพอรโลแล้วใช่ไหมครับปัจจุบันสถานีวกาศนานาชาติก็ยังเรียกฮิวสตันอยู่ครับแต่อยากบอกแบบนี้ว่าฮิวสตันไม่ใช่ศูนย์บัญชาการที่เป็นฮับแมนสเปซไฟศูนย์บัญชาการเดียวของโลกใบนี้อืเพราะว่าอะไรเพราะว่าจีนเองก็ต้องมีของตัวเองก็ต้องมีของตัวเองครับรัสเซียเองก็ต้องมีของตัวเองอืและแน่นอนว่ายุโรปและญี่ปุ่นซึ่งมีนักบินอวกาศเป็นของตัวเอง ก็ต้องมีศูนย์บัญชาการเป็นของตัวเองเหมือนกันครับ <laughs> ดังนั้นนักบินอวกาศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เขาเรียกศูนย์บัญชาการที่แจ็กซ่าเขาจะเรียกสุคุบะครับก็ <laughs> คือเป็นฮิสตันของญี่ปุ่น uh, uh, นะครับซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับ <laughs> ส่วนนักบินอวกาศอีซ่า <laughs> เขาอาจจะมีติดต่อกับฮิสตันบ้างนะครับแต่ว่าศูนย์บัญชาการหลักของเขาจริงๆเนี่ยถ้าเขาจะเรียกเนี่ยเขาจะเรียกมิวนิ เ mm hmm. พราะศูนย์บัญชาการหลักที่เป็น Human Space Fight ของยุโรปเนี่ยอยู่ที่มิวนิกในสาธารณรัฐเยอรมนีครับแล้วก็ uh, นักบินอวกาศชาติอื่นๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับรัสเซียอย่างเงรัสเซียก็จะเรียกว่าดาวม่ยากเนาะมอสโควาคนะครับ,รบออกเสียงอี้นาะมอสควาตามแบบคนรัสเซียแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย สถานีวกาศนานาชาติยังไงก็ตามก็ต้องทํางานรวมกันเป็นหนึ่งเนาะมันไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายต่างมีศูนย์บัญชาการของตัวเองก็ควบคุมกันมั่วซั่ววุ่นวายเต็มไปหมดนะครับศูนย์บัญชาการแต่ละศูนย์บัญชาการเนี่ยนะครับก็จะต้องควบควบคุมตัวสถานีและติดต่อสื่อสารระหว่างกันดังนั้นเราจะเห็นโอกาสที่บางทีเอ่อฮิวสตันก็จะเรียกซึคูบะและซึคูบะก็อาจจะเรียกฮิวสตันหรืบ ฮิวสตันอาจจะไปเรียกมอสความอสควาจะไปเรียกฮิวสตันได้เหมือนกันนะครับทีนี้อ่ะหลายคนรู้แล้วว่าแล้บรรยากาศเรียกตัวศูนย์ควบคุมว่าอะไรครับแล้วศูนย์ควบคุมล่ะเรียกนักบินอวกาศว่าอะไรเรียกชื่อหรือเปล่าอ่ะลองลองลองนึกภาพลองนึกภาพกำลังกําลังจินตนาการแบบบทสนทนาอยู่ฮะเออก็เป็นผมไม่แน่ใจว่าแบบปกติมันจะมีแบบคอที่เป็นจริงจังหรือเปล่าแต่ว่าเข้าใจว่าแบบเวลาคุยกันปกติก็มีใช้เป็นชื่อด้วย ใช่ใเวลาคุยปกติก็ก็เป็นชื่อนั่นแหละแต่ว่าทีนี้อ่ะลองนึกช่วงอพอลโลก่อนอืมจริงๆที่นึกในหัวคืออพอลโลนี่แหละฮะอพอลโลเขาเรียกนักปีนว่าอะไรเรียกตำแหน่งเหรอฮะเรียกเป็นชื่อภารกิจหรือชื่อยานอ่าอ๋อหรือเรียกเป็นที่ตรงนั้นเช่นชา n ค u i ลิต y b เบส Mm. t r a n q u a l i t y base here t h e eagle has landed คร <c oughs> ับไอ transquality base here เนี่ยมันเป็นคำที่บอกว่าหลังจากเนี้ยคอไซของฉันอะคือ transquality base อ่าเออ sea of the storm อันนี้คือคือในยุคกับพโลนะแต่ว่าถ้าเป็นในยุคกระสวยอวกาศเนี่ยก็จะเรียกชื่อกระสวยไปเลยเช่นประโยคประโยคเด็ดเนาะนะครับ atlantis go with total up ที่นําไปสู่การสูญเสียนักวิทอวกาศนะซึ่งซึ่งเป็นคําที่เราเราเรา,เราได้ยินบ่อยอ่ะก็เลยหยิบยกมานะครับเอหรือว่าเรียกชาเลนจ์ชาเลนเจอร์อย่างเงี้ยครับเอเรียกแอตแลนติสอย่างเงี้ยนะครับเอทีนี้สถานีอวกาศนานาชาติเนี่ย <Exped ition S 2> เรียกว่าอะไรนะเรียกสเตชันเรียกคําว่าสเตชันเลยฮะอืมเช่นเออ่สเตชันดิสซิสฮิวสตันครับ ก็ก็คือเรียกคำว่าสเตชันเลยอะไม่มีคำว่าสเปซเลยนะเรียกว่าสเตชันหรือสถานีนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเกดที่ที่หลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราอะจะได้เห็นเห็นภาพที่มันออกมาแล้วแล้วเป็นคนบรรยายอะเช่นสมมติว่าเราดูสารคดีเราก็จะเห็นว่านักบินอวกาศโทมัสเปสเกกำลังเป่าแซกโซโฟนอยู่อะไรเงี้ยเราจะไม่ได้ยินว่าข้อทายคืออะไรข้อทายของเขาคืออะไรเขาคุยอะไรกันตอนแรกที่ พี่ถามจินตาการภาพในหัวคือตอนอพอลโลสิบสาวที่บอกก็ได้ยินแบบจิมอะไรอยเงี้ยต่อแบบอันนั้นม <c oughs> ันแกำลังคุยกันเออแต่ไม่ใช่อ <c oughs> คอไซใช่ใช่นะครับทีนี้ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ก็เกิดภาพแบบเนี้ยขึ้นในระหว่างที่ที่นักบินอวก,กาศกําลังทําการทดลองอยู่ทีนี้พี่จะเล่าโฟกัสไปที่คไปที่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับคือเด็กๆเนี่ยก็ ได้รับโอกาสให้ไปเที่ยวที่แจ็กซ้าด้วยนะครับก็ <c oughs> จะเป็น <c oughs> ช่วงช่วงครึ่งเช้าเนาะ <c oughs> เขาก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวตัวมิวเซียมตัวพิพิธภัณฑ์ที่ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นไงเรามีทําคลิปไว้นในสเปซทีเอชนะครับก็สามารถตามไปดูกันได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าเป็นแยกกันนะคือไม่ได้เกี่ยวกับทริปเด็กๆนะครับพอ,เ,อเด็กๆถึงเวลาแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปในห้องประชุมรวมนะครับทีนี้เขาก็จะให้แต่ละประเทศอ่ะแนะนําการทดลองของตัวเองน้องๆของทีมไทยเราไปเนี่ยก็มีสามทีมครับ ็สามทีมนี้ก็ก็ได้ขึ้นไปแนะนําตัวก็ได้ไปพบพบปะกับเพื่อนที่สนใจเอ่ออวกาศเหมือนกันจากมากมายหลากหลายประเทศทั้งเอเชียเลยนะท่าก็ตามชื่อเนาะเอเชียทริซิโดจีแต่มีออสเตรเลียมาเพราะว่าเป็นเอ่อเอเชียออสเตรเลีย er และโอเชียเนียดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในประเทศอย่างฟิงฟจิเป็นโอเชียเนียก็สามารถที่จะมามาจอยโครงการนี้ได้นะครับเผื่อมีคุณผู้ฟังฟังจากเอ่อประเทศฟิจินะฮะ หรือหมู่เกาะอะไรในในใน,ในแถบโคชียเนียครับ,รบซึ่งพอ,อทําการทําการแนะนําตัวแนะนําโครงการของตัวเองเสร็จเนี่ยนะครับในห้องก็จะบอกว่ามีสตาฟจากทางแจ็กซซ่าเนี่ยเดินเดินกันอยู่มากมายหลากหลายคนนะครับเราก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าสตาฟเหล่านี้เนี่ยที่ที่มาแจกข้าวแจกขนมเนี่ยเขาเป็นใครนะครับ,รบจนกระทั่งมันถึงเวลาที่เดินทางไปเอ เดินทางเข้าไปในห้องที่เรียกว่ามิชชั่นคอนโทรลรูหรือว่า MCC mm hmm. ก็จะเป็นห้องแบบที่เราเห็นกันในหนังกันเนาะนะครับ mm hmm. ถ้าใครที่ดูในวิดีโอก็จะมีภาพขึ้นให้ดูด้วยลึกลับพอสมควรแล้วก็พี่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ถ่ายภาพอะไรเลยแม้ว่าตัวเองจะไปในฐานะสื่อแต่ว่าก็จะมีทีมช่างภาพของของแจ mm ็ซ hmm. ถ่ายให้อยู่มีสาเหตุไหมฮะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ อันนี้คือในความเห็นเรานะเขาซีเรียสเรื่องเรื่องข้อมูลเรื่องสิ่งที่อยู่บนจอมากดัง <c oughs> นนะั้นถ้าเราไปดูในทวิตเตอร์ของแจ็คซ่าหรือว่าในของหน่วยงานอาก,กาศาใดๆก็าตามที่เป็นญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เขาถ่ายภาพลงเขาจะเบลอจอหมดเลยแม <c oughs> ้ว่ามันจะเป็นภาพจากออฟฟิเชียลก็ตาม <c oughs> ที่เราสามารถเลี่ยงที่จะไม่ถ่ายข้อมูลที่มันเซ็นสกีฟได้แต่เขาก็จะเบลอจอทุกอย่างแล้ว <c oughs> พอเราเข้าไปอยู่ตรงห้องที่เป็นห้องข้างหลังอนะคือเราไม่ได้เข้าไปในห้องโดยตรงแนละ้วเราจะไปนั่งอยู่ในห้องกระจกที่อยู่ด้านหลักแล้วก็มองไปเห็นโอเปอเรชั่นทุกสิ่งอยา่างเราก็จะเห็นหน้าจอตรงๆเลยอะว่าเทเลเมตรีของอสถานีอวากาศนานาชาติเนี่ยมันเป็นยังไงมันโครจรอ,อยู่ตรงไหนซึ่งนั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ว่ามันอาจจะมีประเด็นเซนส์ตีเป็อนอื่นเช่นตารางชีวิตตารางเวลาของนักบินนวากาศที่มันอาจจะเปิดเผยไม่ได้หรือว่าข้อมูลด้านสุขภาพ ซึ่งเดี๋ยวเราจะโฟกัสเรื่องนี้กันอีกทีนึงว่าหน้าจอที่อยู่ด้านในนั้นมันมีอะไรบ้างของนักบินนาอากาศเพราะฉะนั้นคือจริงๆตัวห้องเองไม่ได้เป็นความลับเพราะสุดท้ายมันมีรูปออกมาแต่ที่เขาห้ามถ่ายเพราะว่าแค่กลัวไปติดเซนซิทีฟจอน่าจะเป็นจอและ,อะเอกสารต่างๆซึ่งต่อให้ต่อให้เราเห็นว่าทุกวันนี้มันมี iPad มีอะไรพี่ก็ยังเห็นเขาถือกระดาษกันเป็นปึกๆอยู่มันน่าจะง่ายกว่าน่าจะง่ายกว่าเียบกับถสบายกว่าใช่ใช่นะครับ ก็ได้เข้าไปในห้องนี้นะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยที่เป็นสตาฟเนี่ยคอยมาแบบเหมือนเราทําค่ายเนาะเราก็จะบอกน้องๆครับโอเคตั้งแถวได้แล้วครับใกล้ถึงเวลาที่จะเข้าไปทําการทดลองแล้วเนี่ยครับกลายเป็นว่าสตาฟพวกเ,เ,เนี้ยเข้าไปนั่งในมิชชั่นคอนโทรลหยิบหูฟังขึ้นมาใส่แล้ว <laughs> ก็อา้าวเป็นสเปซไฟส์คอนโทรลเลอร์เฉยเลย <laughs> กลายเป็นว่าสตาฟที่เราเห็นกันในวันนั้นอนะคือ คือไม่ใช่เป็นพี่เลี้ยงที่ไปจ้างใครก็ได้มาแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการอวกาศจริงๆทํางานจริงๆนั่งในห้องมิชชั่นคอนโทรลจริงๆคือพี่ก็งงมากเลยว่าเออเมื่อกี้นี่ยังแบบยังเดินไปซื้อของด้วยกันอยู่เลยเอา้าวสรุปคือเป็นเอ่อเป็นตำแหน่งที่ทเขาเรียกว่าเจคอลเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าเจคอเหรอนะครับเจคอมเนี่ยก็คือ ถ้าในทางอเมริกันเนี่ยเราจะเรียกว่าแคปคอมหรือว่าแคปซูลคอมมวนิเคชันครับเจคอมก็คือเป็นเ,เป็นแคปคอมของฝั่งญี่ปุ่นนะครับที่เขาก็จะทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักบินอวากาศคือทุกคนที่เห็นนั่งอยู่ในห้องคอนโทรลรูมและใส่หูฟังอ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนกาลังคุยกับนักบินอวากาศนะอันนั้นคือคือเขาจะคุยกันเองหรือเขาจะฟังอย่างอื่นฟังข้อมูลอย่างอื่นสุดท้ายเนี่ยมันจะมีคนที่มีได้รับโอกาสให้คุยกับนักบินอวากาศจริงๆนะตอนนั้นเพียงหนึ่งคนแค่นั้นเพื่อ ป้องกันความสับสนว่าไม่รู้จะต้องฟังใครกันแน่ครับแล้วคนที่คนที่เป็น j จเจคอเนี่ยนะครับก็ก็จะมีอยู่สองคนนะครับคนนึงเป็นคนพูดอีกคนหนึ่งเป็นคนที่อาจจะช่วยช่วยติดต่อกับทีมอื่นที่ที่นั่งอยู่ในห้องตรงนั้นนะครับซึ่งตำแหน่งในห้องคอนโทรลของแจ็ก a ซ่ Jackson เนี่ยก็มีมากมายหลายตำแหน่งเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเจฟลาย เจฟเนี่ยเขาจะเป็นไฟ g h ดีเร e c เตอเป็นคนที่ดูภาพรวมใหญ่ของภารกิจทั้งหมดนะครับ,รบเอ,อจะมีค a n เซ i คนเซเนี่ยจะเป็นคนที่คอนโทรลเรื่องเอ่อเน็ตเวิร์กซิสอันนี้ต้องเปิดโพยเพราะว่ามันมันตำแหน่งมันเยอะมากจริงแต่ที่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือก่อนหน้าเนี่ยคือคือไม่มีโพยเลย <laughs> คือ <laughs> คือมาจากความอินล้วนๆซึ่ง, <laughs> ซ,งซึ่งเราก็งงว่าเราไปจำพวกนี้ทำไมนะคืออาชีพเราก็ไม่ใช่แต่ว่าก็ก็รู้สึกว่ามันมันเจ๋งดีนะ ก็มีแคนเซที่เป็นคอนโทรลเรื่องพ o w e r e l อิเล็กทริคัลต่างๆนะครับมีทีมแฟลตที่ดูแลเรื่องฟลูอิดแล้วก็เทอร์มอลของของของ,ของไหลแล้วก็อุณหภูมินะครับมีทีมที่ uh, ดูแลเรื่องโรบอติกหรือว่ากีบอตนะครับ K I B O T ก็ดูแลเรื่อง uh, ย่อมาจากกีบโรบอ t นั่นแหละนะ <c oughs> นะดูแลเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแขนกลบนตัว uh, บนตัวสถานีนะครับ อ่าแล้วก็จะมีเจคอมนี่แหละที่ที่คุยนะพี่นวักานะครับมีเจแพลนที่เป็นคนดูแพลนเนอร์เป็นเป็นทามคีเปอร์อะว่าเอ้ยได้เวลาจบภารกิจอันนี้แล้วครับอ่าก็ให้มุฟออนไปภารกิจถัดไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมี GC หรือว่ากราวคอนโทร l นะครับกราวคอนโทร l เนี้ยหลายคนชอบสับสนว่าเป็นคนที่คุยกับ นักบินอวากาศเพราะว่ามันจะมาจากเพลงของเด e วิดโบบี้กาวคอนโทรลทูเมเจอร์ทอมซึ่งสิ่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่ากาวคอนโทรลเป็นตำแหน่งที่จะดูแลเรื่องทุกอย่างระบบคอมพิวเตอร์ทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวตัวฐานปล่อยเช่นเจฟลีติดต่อนักบินอวากาศไม่ได้กาวคอนโทรลสวยอ,อ,อันนี้คือหน้าที่จริงๆของกาวคอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีเอ่อเพโลดออฟฟิเซอร์นะครับเจมเพโลด เจม p a เพ o a โเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับฝั่ง NASA มันคือ NASA Payload Operation Center ที่อยู่ในเมือง h u n t v i l l รัฐอะลบามาครับแต่ว่าพอฝั่งญ,ญี่ปุ่นเนี่ย p d y l o a d เขาไม่ได้เยอะมากเขาไม่ต้องแยกส่วนควบคุมแต่ NASA เนี่ยเขาจะแยกส่วนควบคุมว่าถ้าเป็น Houston ก็จะดูเรื่องนักบินไปถ้าเป็น Huntsville ก็จะดูเฉพาะ Payload มีอะไรขึ้นไปบ้างอะไรขึ้นอะไรลงนะฮะดังนั้นใครก็ตามเนี่ยที่เคยส่ง การทดลองขึ้นไปบนสถานีอากาศนานาชาติเนี่ยเพลย์โหลดอะไรก็แล้วแต่จะเล็กน้อยแค่ไหนเนี่ยไม่มีทางที่จะเล็ดรอดตัวเพลย์โหลดออเปอเรชันเซ็นเตอร์ได้นะครับทุกอย่างต้องต้องมีทะเบียนตีทะเบียนหมดมีเอ่อเป็นบาร์โค้ดคิวารโค้ดแปดอุปกรณ์ทุกชิ้นหมดนะครับก็เข้าไปนั่งในห้องนี้เนี่ยเราก็เราก็รู้สึกว่าโขนมันเป็นภาพที่น้อยคนจะได้เห็นนะเออแล้วแล้วแล,วแลวอย่างที่บอกไปว่า ต่อให้คุณเป็นนักวิจัยอ่ะแล้วคุณได้สิทธิ์ให้เข้ามานั่งให้เข้ามานั่งมามาแบบได้ส่งของขึ้นไปบนสถานีอ่ะคุณก็ไม่ได้สิทธิ์ที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าคนส่งการทดลองขึ้นไปบนไอเอสอ่ะมันโหมีหลายพันหลายหมื่นคนอ่ะคือ,คอเขาไม่ได้แบบสามารถมานั่งจิ้มแบบกับกับทีมได้ว่าเอ้ยยูต้องทําแบบนี้นะยูต้องทําแบบนี้คือเขาต้องส่งเอกสารให้ใช่ครับส่งเอกสารให้แบบทีมไปจัดการเอาเองซึ่งการทดลองของเด็กๆเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นสองเซ็ต เซตแรกถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศกับยานดราก้อน <and> <Yeah. S 2> ในภารกิจ commercial resupply payload service นะครับเมื่ <c oughs> อช่วงปีที่ผ่านมา <c oughs> กับอีกชุดหนึ่งอยู่ในมือเจคอมเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าเขาต้อง <c oughs> เขาต้องบอกนักบินอวกาศได้ว่าสมมติว่าบอกให้นักบินอวกาศหยิบการทดลองหยิบอุปกรณ์ชุดนี้ออกมาเขาจะไม่มาเสียเวลาบอกว่าไม่ไม่อันซ้ายอันซ้ายอันบนอันบนอันล่างไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันนึงเออล่างอีกนิดล่างขวา มันเสียเวลามากดังนั้นทุกอย่างจะมีชื่อและเอ่อและตัวเลขแปะเอาไว้อยู่นะมีทะเบียนคิวอะยิงยิงคิวอโค้ดได้อะเหมือนแบบสต็อกล้านค้าเลยนะครับเขาจะบอกกันละเอียดถึงขั้นนี้นะครับดังนั้นระยะเวลาเนี่ยมันจะอิฟฟิเชียนมากๆนะครับเอพอการทดลองมันเริ่มต้นขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีคําสั่งเอ่อเรียกเรียกไปที่ยังเอ่อตัวสถานีนะครซึ่งสถานีวากาศนานาชาติเนี่ยมันไม่ใช่ว่า นักบินอวกาศจะคุยติดต่ออยู่กับเราได้ตลอดเวลามันจะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงไม่มีสัญญาณหรือว่า loss of signal ช่วงนั it, it, that that s <S uh ้นหน้าจอก็จะก็จะมืดไปนะแล้วนาข้างบนก็จะมีนาฬิกาคอยบอกว่าช่วง loss of signal เนี um, so ่ยจะจะหายไปเมื huh. ่อไหร่ก็ค okay. uh ือจะเป็นช่วงเอ่อช่วงที่ c า o ด d AOS acquisition of signal มันจะมีสองตัวเลขแดงกับเขียวแดงคือ loss of signal เขียวคือ acquisition of signal ครับนะครับก็ถ้าช่วงไหนเขียวเนี่ย ก็จะเป็นหน้านักบินอวกาศโผล่ขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะปรบมือดีใจพร้อมกัน <laughs> ในขณะที่อนึกภาพนะ <laughs> มีจอกลางที่เป็นจอนักบินอวกาศมีจอซ้ายที่ที่เปิดข้อมูลเทเลเมตรีของสถานีว่าสถานีอยู่ตรงไหนครับ <laughs> ให้ทายว่าจอขวาคืออะไรภาพที่นักบินอากาศเห็นจอขวาคือฮิวสตันณตอนนั้นโอ้ oh. ซึ่งมันเป็นภาพที่แปลกตาม,มากเลยนาะออยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่า เราอยู่ที่ที่สึคุบะอยู่ที่แจ็กซ่าครับแต่ว่าภาพที่เราเห็นตรงนั้นอะคือคือคือฮิวสตันซึ่งเราไปดูผ่านไลฟ์ก็ได้ด้วยกันปะคือฮิวสตันเขาก็มีไลฟ์ของเขาให้เราแบบสามารถเข้าไปดูได้แต่ว่าเราไปดูในมุมที่ที่คนทํางานเขาเขาอยากที่จะเห็นอนะว่าเวลาที่แบบติดต่อเอขอขอคุยกับฮิวสตันหน่อยอะไรเงี้ยแล้วฮิวสตันเขาก็จะอ้ออยู่เขาก็จะเห็นเราเหมือนกันอยู่ตรงนั้นนะครับเออเป็นเป็นภาพที่พี่รู้สึกว่ามัน ทำไมถึงเป็นฮิสตันนะฮะทำไมไม่แบบเออเออมอสโกหรือว่าเดาว,ว่าเพระฮิสตันเนี่ยจะเป็นที่ที่หลายอย่างเกิดขึ้นเยอะที่สุดและเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะว่าปริมาณของข้อมูลแล้วก็การติดต่อสื่อสารกับนักบินอวกาศเนี่ยมันจะผ่านฮิสตันเป็นหลัก อืมอืมเพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็จะมีประเทศพันธมิตรอื่นๆที่ไม่ได้มีศูนย์ของตัวเองด้วยเนาะไม่ได้มีโมดูลของตัวเองนะอย่างเช่นปัจจุบันก็ที่ผ่านมาเนาะก็มีนักวิทยาศาสตร์ชาวอาหรับเนี่ยเดินทางขึ้นไปเนี่ยสามสี่ประเทศกลุ่มอาหรับเนี่ยก็ต้องใช้ฮิวสตันในการพูดคุยนะครับดังนั้นฮิวสตันมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนสาขาหลักอะเออเป็นเฮดคอร์เตอร์อย่างเงี้ยแร้เรา้ว่อคูบาหรือว่ามอสโคหรือว่าซึ่งพูดแบบนี้มอสโกอาจะไม่พอใจได้แต่ว่า ก็เรื fact, de sangre, ini, ่องจริงเนาะเพราะว่าจํานวนปริมาณของนักบินฝั่งสหรัฐหรือว่างานที่เกิดขึ้นกับฝั่งสหรัฐเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยเกิดเระนั้นเราก็เลยเห็นภาพยูสตันนะครับเราก็ได้เห็นนักบินอวกาศนะฮะคุณอ่าสตชิฟลูกาว่าเนี่ยมาโบกมือทักทายนะครับบอกว่าโอเคพร้อมที่จะเริ่มการทดลองหรือยังก็มีกล่าวนิดเก่าวต้อนรับนิดนึงนะครับแล้วก็ ก็จะเป็นทีมเอ่อทีมเจคอมนี่แหละที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าไปยืนซื้อของด้วยกันเมื่อกี้เนี่ยเดินไปเซเว่นด้วยกันเมื่อกี้เนี่ยเออแล้วก็สักพักเข้ามานั่งใส่หูฟังเป็นเอ่อคอนฟ라이คอนโทรเลอร์ใฉ่เลยก็มีสองคนคนนึงก็จะใส่หูฟังคุยกับนักบินอวก,กาศนะครับก็ก็คุยบอกเลยโอเคเริ่มการทดลองที่หนึ่งเอ่อทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับก็เปิดเอกสารไล่ไปนักบินอวก,กาศก็ทําการทดลองไปเด็กๆก็จะนั่งอยู่ห้องด้านหลังนะครับแล้วก็ระหว่างทําการทดลองเนี่ย ทีมเจคอมอีกหนึ่งคนเนี่ยก็จะหันมาหันมาตลอดเวลาหันมาแล้วก็ทาทาท่าอย่างเงี้ยว่าแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก,ก็เท่าเท่าโอเคก็จะทําท่าโอเคแบบนี้เลยตามที่ต้องการ<ะ>เลยนะครับมันเป็นพี่มองว่ามันเป็นการคอมมูนิเคตกับนักบินอวากาศที่ใกล้ที่สุดที่คนปกติธรรมดาทั่วไปมันจะทําได้อะคือคือโอเคเราเราถ้าจะไปนั่งเป็นเป็นไฟลคอนโทรลเลอร์เป็นแคปคอมเป็น com, เจคอมอะเราจะต้อง เรียนด้านนี้มาโดยเฉพาะหรือว่ามีความเชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะหรือว่าอาจจะเป็นนักบินอวกาศจริงๆมานั่งทําด้วยซ้เพราะว่าเขาจะรู้ไงว่านักบินอวกาศต้องทํางานอะไรบ้างมีอะไรบ้างอย่างกรณีที่พี่ไปอ่ะคนที่เป็นเจคอมเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนดิเดตแอสโตรนอตแต่ว่าไม่ผ่าน mm hmm. ก็เลยมาเป็นมาทําอาชีพเป็นเจคอมนะครับ <laughs> ก็คือฝึกเหมือนกันนักบินอวกาศเลยนะครับก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าฝึก ร่วมกับนักบินอวกาศชื่อนู้นชื่อนี้นะครับก็ซึ่งก็เป็นชื่อที่เรารจักกันดีอย่างเช่นคุณคนายหรือว่าคุณยุยนะครับ,รบที่ถ้าใครที่ติดตามฝั่งญี่ปุ่นก็จะก็จะได้ย,ไดยินบ้าง,างเคยได้ยินบ้างนะครับ,รบก็หันมาอย่างนี้ครับโอเคติดต่อสื่อสารคุยจริงๆแล้วก็จะมีเถ้าถ้าถ้าไม่โอเคก็จะมีวิทยุจากจากในห้องคอนโทรลออกมาคุยกับสตาฟด้านนอกเนาะซึ่งก็เป็นเจคอมเหมือนกันคือเป็นไฟคอนโทรลเลอร์เหมือนกัน ว่าแบบเออเด็กๆอยากให้ปรับปรับตรงไหนเพิ่มเติมไหมล้วก็พอทําการทดลองเสร็จจบเนี่ยเอ่อคุณซาตัวชี้เนี่ย<ม>นักวิทยาศาสตร์เนี่ยแกก็จะบอกว่าโอเคผมหวังว่าพวกคุณจะเอาผลที่ได้เนี่ยไปอาไ่านวิเคร์ต่อไปแล้วก็อย่าลืมส่งให้ผมดูนะอะไรอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งซึ่งมันหมายความว่าเขาอะแคร์เขาแคร์แล,แ,ลและและและคือเขาพูดเป็นในเชิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จริงว่าทดลองให้แล้วนะเป็นตามสมมติฐานของน้องๆหรือเปล่า ส่งเ,เขียนรีพอร์ตมาเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะผมรอดูอยู่อะไรอย่เงี้ยเพราะเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเออที่ให้ทําการทดลองไปต้องการอะไรเ<ฆ>นาะน,นะครับซึ่งเอาจริงแบบรู้สึกมันโหพิเวลเลชมากว่าอย่างที่บอกว่านาักวิจัยปกติเวลาส่งขึ้นไปคือก็ก็เป็นเอกสารแล้วก็เออเอาไปให้ให้ให้เจคอมเป็นคนจัดการให้หมดเลยแต่อันนี้แบบมันมีความแบบเอ้ยเจคอมหันมาแบบโอเคไหมให้ปรับตรงไหนแบบโหมัน อใช่ถ้าจะทําแบบเนี้ยใช้เงินพี่ว่าไม่ต่ากว่าห้าสิบล้านอืมอืมน่าจะไม่ต่ากว่าห้าสิบล้านอันนี้คือคือเราพูดกันตรงๆแบบในฐานะแบบคนทํางานอวกาศเลยว่าเฮ้ยห้าสิบล้านเนี้ยอาจจะยังไม่ท่าแบบนี้ได้ซ้ำเนาะนะครับแล้วก็เงินแค่แบบเงินแค่ไม่กี่แสนนะทําไมให้เด็กๆไม่ได้อืมใช่ไหมคือคือพอคือพอพี่เห็นภาพมันคือแบบความรู้สึกนี้กลับมาเลยอะว่าเฮ้ยเราอยู่ในโครงสร้างการให้ทุน การจัดระบบการศึกษาแบบไหนกันนะอืที่คุณไม่ได้ให้ความสําคัญกันอะไรแบบนี้หรอซึ่งนั่นก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาของเราเรามาสนุกกันต่อนะครับเพราะว่าจริงๆงานวิทยาศาสตร์มันต้องสนุกมันต้องทําด้วยความอยากทำเนาะก็กลับมาสนุกกันต่อครับก็ได้เห็นว่าการทดลองก็ค่อยผ่านไปที่ละกลุ่มที่ละกลุ่มทีละกลุ่มซึ่งวันนั้นเนี่ยช่วงการทดลองเนี่ย เป็นช่วงเวลาประมาณสี่ชั่วโมงกันเต็ม hmm. แต่มันไม่ได้เป็นสี่ชั่วโมงที่ว่าทําอยู่ตลอดมันก็จะมีช่วงที่เป็น loss of signal ที่ก,ก็ก็นักบินอวากาศคุณซาโตชิก็ได้พักแหละครับก็ก็ได้พักแล้วก็สลับกันมาเด้วยความที่ห้องทั้งหลังมันเล็กเนี่ยเด็กๆก,ก็จะสลับหมุนเวียนกันมานะครับมาอยู่ทีละแบบครึ่งชั่วโมงบ้างสี่สิบนาทีบ้างนะครับคือไม่ใช่ว่าทุกคนเข้ามาพร้อมกันแต่ว่าเราก็ก็พิเวเลชหน่อยเพราะว่าไปในฐานะเป็นผู้ใหญ่โตแล้วก็ ก็ไม่รู้ว่าถ้าให้นั่งแล้วแบบลุกลกไปลุกมาเขาจะแบบเปวดเข่าหรือว่าอะไรเขาก็ให้นั่งให้นั่งอยู่ตลอดนะก็มีโอกาสที่ได้นั่งดูการทดลองของน้องๆทุกประเทศเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมคุณเติ้ลไม่ลงหรือว่าการทดลองของน้องคืออะไรถ้าบอกตรงคือจําไม่ได้ครับแล้วเอาจริงปะเราไม่ได้แคร์ขนาดนั้นคือคือไม่ใช่ว่าไม่แคร์แบบอ๋อไม่สําคัญนะ แต่รู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งที่มันได้จากโครงการนี้มันอาจจะไม่มไมใช่แบบผล<ช> <คน S 2> ลัพธ์แตม่มันคือกระบวนการมันคือกระบวนการใช่<ะ>แล้วเด็กๆเ,เองอะ่ะมีโอกาสได้ได้ได้คุยกับเด็กๆคือคือด้วยความที่ไหวก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ห่างก,กันมากเนาะ,ะก็ก็ไปเที่ยวเล่นกันไปเลยปกติอย่างเงี้ยก,ก็ได้ก็ได้คุยกันซึ่งน้งนองๆเขาก็บอกว่าเออจริงๆพูดกับเราเนาะพี่ผมก็สงสัยนะว่าการทดลองของผมเนี่ยบางอย่างมันก็เด็กอนุบาลมากเลยว่า ซึ่งซึ่งมันเรกอนุบาลจริงๆดิ้ก็แบะมันเป็นสิ่งที่แบบเราจะทดลองกันในชั้นอนุบาลนะแต่ว่านั่นอะไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือคุณเอาการทดลองที่ที่มันอนุบาลหรือประถงหรือมัธยมอะไรก็แล้วแต่อ่ะมาทดลองด้วยกระบวนการที่มันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จริงๆมีการแปรผลจริงๆและที่สําคัญก็คือมีการใช้ฟ a ส i ิลิตี้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกถ้าไม่นับลาชแอดอนคลายเดอร์ของเซิร์นเนี่ยก็คือสถานีอวกาศนานาชาติอ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบ ที่จะมาหยุดยั้งคุณแล,แล้วแล้วบอกว่ามันเป็นแค่แบบอ๋อเป็นแค่การทดลองเด็กอนุบาลแค่มาทําอนุกาศมันพูดอย่างนี้ไม่ได้อแปลว่าการทดลองไม่ว่าจะอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยปอตีปอโทปโอเอกโพสต์ดอกอะไรก็แล้วแต่ไปจนถึงการทดลองรางวัลโนเบลอะสิ่งสําคัญที่สุดอะมันคือกระบวนการอืแล้วมันคือการที่การทดลองเรามันไปอยู่ในจุดที่คนเห็นค่ามานันแล้วนั่นแหละคือคือช่วงเวลาที่การทดลองคุณอะจะเรียกว่าเป็น experiment มนต์จริงๆ เป็นไซแอนจริงๆไม่ได้เป็นแค่ทูสที่ทำขึ้นมาเพื่อคาดหวังว่าเอ้ยทำแล้วจะเลื่อนขั้นทำแล้วเอาวิทยาฐานะทำแล้วได้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์<ม>อะไรก็แล้วแต่ที่มันแล้วไงอะในวงการวิทยาศาสตร์เราไม่ได้แคร์สิ่งนั้นว่าแล้ฟิสิ์รังวัน,นเบลเดี๋ยวมันก็ตายแล้วอะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่จะอยู่ก็คือแบบกระบวนการแล้วก็แล้วก็การส่งต่อว่าคุณเห็นคุณค่านในทางวิทยาศาสตร์แค่ไหนซึ่ง ซึ่งพี่เองก็ดีใจมากที่พี่ได้เดินทางไปทริปนี้กับเด็กๆแล้วก็แบบก็ได้คุยประเด็นนี้กันอ่ะคุยคุยกันแบบคุยกันแบบจริงจังเนี่ยซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันได้มันได้แชร์มุมมองที่ว่าเรามองวิทยา,าศาสตร์เป็นยังไงแล้วเขารู้สึกยังไงแล้วแล้วการที่เขาเป็นเด็กแล้วเขากําลังจะเติบโตขึ้นมาอยู่ในแบบอยู่ในอยู่ในประเทศนี้ที่ประเทศมันก็ไม่ได้สนับสนุนวิทยา,าศาสตร์ขนาดนั้นนะ <c oughs> เขาจะมีวิธีจัดการดีกับความรู้สึกนั้นยังไงซึ่งพี่บอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในนทรรริปี้คคัับบ สรุปก็คือทริปนั้นก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับตอนที่จบเนี่ยก็นักบินอวกาศก็ก็มาโบกมือแล้วคุณซาโตชิก็มาโบกมือแล้วสุดท้ายทุกคนก็ได้รับของที่ระลึกก็คือเป็นอ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ทําการทดลองกันเนี่ยมีนักบินอวกาศอีกท่านหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ในห้องคอนโทรลด้วยก็คือคุณคานายคุณคานายเนี่ยเป็นนักบินอวกาศที่เคยทําการทดลองเมื่อประมาณ3ปีก่อนในโครงการเดียวกันนะครับก็เข้ามานั่งแล้วก็อธิบายให้เด็กๆฟังแบบที่ แบบที่พี่อธิบายให้ปั๊บฟังเมื่อกี้เนี่ยว่าอ,อันนี้คือสถานียปรกาศนานาชาตินะเห็นไหมเขาจะแบ่งเป็นโมดูลอันนี้คือโมดูลกีโบนะแล้ว time เอ่อเวลาที่ใช้ในการทดลองจะเป็นแบบนี้ชัวร์อันนั้นเห็นจอนั่นไหมอันนี้นเป็น loss of signal นะอันนี้เป็น acquisition of signal นะคือเขาอธิบายแบบนี้เลยครับล้วคิดดูดิว่าเด็กๆอ่ะ privilege แค่ไหนที่ได้ที่ได้ไดมีนักบินอวกาศของตัวเองอ่ะใช้คําว่าของตัวเองมาอธิบายอยากรู้อะไรถามได้เลยสงสัยอะไรถามได้เลยอืนะครับก็สุดท้ายก็ ทุกเด็กๆทุกคนได้ลายเซ็นของนักบินอากาศคุณขนายและเขียนชื่อคอสต์มย์ให้แต่ละคนเลยนะครัซึ่งเป,เป็นประสบการณ์ที่พี่บอกว่าโหมันมันน่าประทับใจมากนะครับก็การทดลองมันเริ่มต้นประมาณประมาณห้าโมงแล้วมันจบจริงๆประมาณประมาณสองทุ่มสามทุ่มน่าจะประมาณสามทุ่มนั wrap up ภารกิจทุกอย่างจบกันอย่าก็ประมาณสามทุ่มนะครับก็ มีรถบัสของแจ็กซ่านะฮะขับมาส่งที่ที่บริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นซิตี้เซ็นเตอร์เนาะเป็นเป็น,เ,น,เ,ปนเหมือนกับศูนย์รถบัสที่คุณจะมาจากโรงแรมไหนคุณก็เดินต่อไปได้แล้วเมืองก็ไม่ได้ใหญ่มากก็เดินได้แล้วก็เป็นรถตู้แจ็กซ่ามาส่งนะทุกคนก็ประทับใจมากแล้วก็เออ่ตอนที่รถของแจ็กซ่าเนาี่ยขับออกไปเนี่ยรถบัสของแจ็กซ่าขับออกไปพร้อมกับทีมทีมเอ่อทีม เจคอมทีม uh, คนที่ดูแลภารกิจนะแล้วก็เฮดของโครงการก็นั่งรถมาสบด้วยนะ <ừ> ทุกคนก็โ <ừ> บกแบบสไตล์ญี่ปุ่นโบกจนจนรถมันหายหายไปจากเส้นขอบฟา้านะครับ <S <S ซึ่งพี่หมอว่ามันเป็นภาพที่มันน่าตื่นเต้นนะ <S <S รเราก็เราก็เราดีใจมากที่เราได้ไปอยู่ตรงนั้นได้ไปเห็นตรงนั้นสุดท้ายถ้าอยากสรุปให้ฟังก็คือเดี๋ยวพี่คงได้คือคือคือรู้สึกว่าตอนเนี้ย มันมันปูพื้นให้ฟังก่อนแต่ว่าพี่ก็อยากเอาเรื่องที่มันมันเป็นเรื่องของการอภิเฉดวิทยาศาสตร์ในเชิงกระบวนการมาเล่าให้ฟังเยอะกว่านี้แล้วก็จะบอกว่ามันไม่ใช่การอ c ิเ t e ตัวบุคคลแต่มันเป็นการอ c ิเ t e วิทยาศาสตร์ในเชิงกระบวนการที่มันนําไปสู่การที่เราอ c ิเ t e คนที่เห็นค่าแบบเดียวกับเราครับมันไม่เหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าเขามีบุญคุณกับเราแต่ว่าเราเรามองว่า เขามีบุญคุณกับเราเพราะว่าเขาเห็นว่าเราพิเศษอะไรและเขาก็พิเศษสิ่งนั้นด้วยและเขาเลือกที่จะแชร์รีซอร์หรือว่าแชร์สิ่งที่เขามีให้กับเราเพราะว่าเราอยู่ภายใต้กฎสรรมการอะไรเดียวกันที่เรายึดถือร่วมกันอย่างเงี้ย mm hmm. ก็มองว่าอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องราวจากจากประเทศญี่ปุ่นที่พี่มอกาสได้ไปประสบพบเจอมาแล้วก็หวังว่าพอดแคสต์เนี้ยคงคงมีน้องๆที่เดินเดินทางไปกับพี่เนาะก็ ได้ฟังอยู่นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าพราะแกเก่งมากเวย้ยแล้วก็แล้วก็ดีใจมากที่ดีใจด้วยที่พาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับ,รบแล้วก็อยากบอกเด็กๆหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้รับโอกาสแบบนี้นะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้รับโอกาสแบบนี้เยอะมากตอนเด็กเราไม่รู้ได้ซ้ําว่าเอ้มันมีโครงการแบบนี้อยู่ซึ่งจริงๆอ่ะถ้ามีอ่ะถ้าถ้าเรารู้ว่ามีอ่ะตอนนั้นอ่ะเราก็สมัครไปแล้วเวย้ยเพราะโครงการนี้มันมีมาแบบมันมีมาตั้งนานแล้วอ่ะแล้ว แล้วคือเราไม่รู้เลยเราเรียนอยู่เนะเราก็ไม่รู้เอาตัวเองไปอยู่ในสังคมแบบไหนหรือโรงเรียนไหนหรือประเทศนี้มันมันไม่ดียังไงหรือตอนนั้นมันไม่มีสเปซทีเอชก็เลยไม่มีคนที่รู้ข้อมูลดีๆแบบนี้ก็เคลมอะไรไปก,ก็ก็ว่ากันแต่แต่สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าพโอกาสมันอยู่รอบตัวเราจริงๆอะแล้วคุณไม่ต้องไปคิดว่าคุณเก่งไม่เก่งคุณแค่คุณแค่เชื่อในหลักการอะไรบางอย่างคุณแค่แค่ยึดมั่นในกระบวนการอะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายอะโอกาสนั้นมันมันจะไม่ทําให้คุณพลาดอะ คือมันมันไม่วิ่งมาหาคุณตรงๆหรอกแต่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณจะไม่พลาดโอกาสนี้แน่ๆอะาคุณจะทำนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากฝากเอาไว้โดยเฉพาะกับน้องๆที่ที่หลงเข้ามาฟังรายการนี้นะครับหรือว่าได้ได้มีโอกาสรู้จักกันคุยกันตั้งแต่ที่ไหนกันแล้วแต่ครับก็จบแล้วตอนนี้นะครับ,รบฝากเอาไว้ ประมาณน so ี้ละกันจริงๆเป็นตอนที่ยาวมากแต่สนุกมากค่บยาวๆจริงๆตอนแรกเก่าจะพยายามไม่ยาวมากแต่ว่ายาวก็เป็นทริปที่สองของปีภายในแบบแค่สองเดือนนะที่แบบได้เบินไปอวกาศรอบแรกไปนาซาบินไปไม่ใช่บินไปงานอวกาศรอบแรกไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็แบบเสร็จแล้ววันวันแรกรอบแรกไปฮ่องกงปีนี้ปีนี้ไงรอบแรกไปฮ่องกงไง พราะตอนที่เราไปกันคือไม่ได้ถ่ายไงอ๋อโอเคแต่ได้ถ่ายจริงคือปีนี้ก็ที่เล่าไปในตอนตอนที่ไปฮ่องกงก็คือสองเดือนไปมาแล้วสามสามประเทศเรื่องงานอวกาศก็เอ่อน่าตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ก็ต้องขอบคุณใครที่แบบใครมีตังก็มายืมหน่อยต้่ตงต้องขอบคุณใครที่แบบทําให้แบบได้ได้ได้แบบเอาเรื่องราวแบบนี้มาเล่า ขอบคุณตัวเองไม่ใช่ดิเอานีโอเคก็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 ถือว่าเป็นใคระก็ขอบคุณตัวเองก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่แบบเออดีใจที่แบบเรื่องราวแบบนี้ได้ถูกออกมาเล่านะฮะก็ใครที่สนใจติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับโอกาสที่โหก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดี แล้วก <toys> ็ม <m ics> <aún> like ีมากก็สามารถติดตามได้ทาง Star Staff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับทางช่องทางปอดแค s <im> erm <el sound> i c ทุกท่านกำลังฟังอยู่แล้วก็สามารถติดตามวิดีโอได้ทาง YouTube ของไทยพีบีเอสลยครับก็สำหรับตอนนี้ผมปับเชียรพันอาชิรังคพโลกครับและผมต้นนัททัน่องสูงเนืนครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Staff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH